มีอุ้มลูกมหาธาตุครับมาบริกรรมคาถาถอดมงคลให้ครับติดตามดูครับคู่นี้ครับทางด้านของคู่ชกก็คืออบอนฟาสเมลาสารานีถือว่ามีประสบการณ์ทีเดียวครับอยู่กับไทยไฟมาหลายปีเช่นเดียวกันครับแต่ว่าวันนี้ดาวรุ่งจากไทยไฟลีกโดยฮักของเราไลออนวอร์พารินจะน็อกคู่ต่อสู้ได้หรือไม่ต้องตามดูครับมาแล้วครับขวากับขวาลุ้นหมัดอันแน่มีท้าทายกันเล็กน้อยครับอย่างนี้ก็สนุกสิครับอย่างนี้มามันต้องมีสีสันอย่างนี้แหละครับเดินเข้าหานะครับยิ่งชกยิ่งมั่นใจนะครับไลออนจังหวะเข้าออกเร็วนะครับตัดสายลำตัวครับอบอนฟ้าบอกยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่เล่นหนักๆครับที่มันกว่าทั้งมวยก็กองเชียร์แล้วครับเฮ้เฮ้ครับแม่ท่านผู้ชมครับเห็นบรรยากาศแล้วชื่นใจครับมวยไทยของเราพยายามจะเตะตัดล่างนะครับเมลสลันนะครับออกแขนซ้ายหน้าซ้ายหน้าไปครับไลออนก็ยังเฉยๆอยู่ครับแขนขวาด้วยครับไลออนพยายามจะฮุกซ้ายครับแต่ยังไม่เข้าที่เข้าทางครับโอ้โหนี่ครับแกมาไม่มีตำราอย่างนี้น่ากลัวแล้วใหญ่ด้วยสิฮะนึกจะต่อยก็ต่อยนึกจะกระโดดก็กระโดดสูงนะครับนึกจะล้มก็ล้มซะอย่างนั้นอันนี้โดนดึงขาพยักล่างหางลูกนี้โอ้โหเชียร์ผมหน่อยครับเชียร์ผมหน่อยว่าอย่างนั้นขอเสียงแฟนๆรอบสนามนะครับสำหรับอบอนฟาสโอ้ยทิ้งทั้งไหล่นะครับไม่โดนครับอัดสับศอกขวาครับไลออนครับแม่บัดขวาจังหวะไม่ได้ครับน่ายั่วยวนครับโอ้ทิ้งทั้งไหล่ทิ้งทั้งตัวทิ้งทั้งหัวแม่ชวนทะเลาะเลยนะครับอบอนฟาสดูแกมวยออกกว้างๆนะฮะถ้าไลออนดักดีๆผมว่าหมัดขวามีโอกาสทิ้งได้ฮะต้องเน้นๆหน่อยครับอุ้ยเตะขวามาต่อยลำตัวครับไลออนต่อยซ้ายลำตัวแล้วก็ขวาบนครับทุบเลยครับแล้วก็โอ้โหบอกไงว่าแกวิ่งชนฮะโอ้ไม่มีตำราจำแกได้ไหมจำได้ครับคนนี้ที่แกไม่มีตำราครับแล้วแกไม่ล้มด้วยนะแล้วก็เหนียวแน่นหนึบเลยครับโอ้น่าสนใจว่าไลออนนี่ยังไงอันเลือกกับดาวไหลแล้วนะครับไลออนนี่เห็นไหมกับไหลเหลาแล้วเอ้าหัวขวากับขวาเหลือไม่ได้ครับดีเลือดนะครับไลออนศอกขวาครับปัดขวาคืนไปครับเอาละครับนี่ครับของมันโดนกันได้นะโอ้ประมาทไม่ได้นะครับไลออนก็มาไม่มีตำราอ่ะบอลไฟครับนึกจะออกก็ออกนึกจะชนก็ชนนึกจะต่อยก็ต่อยนึกจะกอดแกก็กอดครับดูสิครับอาศัยถึกทนครับทางด้านของอบอนฟานโอ้โหหมัดขวาครับหมัดซ้ายไม่โดนครับยังไงครับไลออนแม่เจอมวยไม่มีตำรานี่จมูกแตกเลยทีเดียวเอ้าพักครู่เดียวเดี๋ยวแก้เกมกันใหม่ครับไหนมาดูซิเกิดอะไรขึ้นครับในยกแรกครับนี่ครับอบอนฟาสแกก็เวียงไปเรื่อยครับอยู่นี่มียั่วยวนนี่ครับโอ้ฮาเลวกายนี่ดูครับพยายามจะตัดลำตัวนะครับไลออนอบอนฟาสแม่กวักจังเลยครับกวักจังเลยอสับศอกขวานะครับอบอนฟาสก็ตีเข่าขวาได้ก็มีในเรื่องของจิตวิทยาด้วยครับดูสิครับยืนหน้าไฟการ์ดยื่นหน้ามาแล้วแกก็เตะขวาต่อยโดนราวนมลูกนี้แล้วก็โดนจิ้มซ้ายนะครับต่อยซ้ายแล้วก็หมัดขวาทุบๆครับไลออนครับคือยังโดนไม่เต็มหมัดแหละครับต้องดักดีๆครับไลออนต้องดักดีๆครับเพราะว่าบอลฟ้าแกออกว่างนะฮะแล้วแกก็มีลูกมั่วด้วยหัวทิ่มหัวต่ำเลยนะครับต้องขอบพระคุณครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างเติมเต็มครับเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแล้วก็โรงพยาบาลผิวหนังอโศกเดือนแน่ครับยกนี้ตามต่อยกที่2ครับดูร่างกายด้วยครับอย่ามั่วให้เยอะครับมั่วเยอะเดี๋ยวหมดแรงเอาละค่อยๆต่อยค่อยๆเตะครับเขามีคุณสมบัติก็คือถึกทนนะครับโดนหนักๆนี่แกเฉยๆครับเพราะฉะนั้นนี่ไลออนต้องจัดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้ยังจัดได้ไม่เหมาะเหม่งพอครับสิ่งที่เรายังไม่เห็นของไลออนคือแข้งขวาครับยังไม่เห็นครับต้องจะเล่นมันอย่างเดียวครับแล้วต่อยยังไม่โดนเนี่ยฮะสำคัญที่สุดถ้ามีอาวุธนำที่สำคัญนะโอ้ยืนหน้าคู่ยวนอีกสนุกครับคู่นี้ยังไงก็สนุกได้สายหน่อยนะครับไลออนครับกอดเอาไว้ครับตอนของอบอนฟาสเหมือนกันเลือดกำเดาก็ไหลออกมาเรื่อยนะไลออนครับอบอนฟาสใจคอแกบอกว่า
ลิฟต์เท่านั้นที่จะเอาผมลงนี่ดูสิครับดูพยายามจะต่อยนะครับไลออนก็แหมต่อยซ้ายลำตัวครับบอลฟาดอุ้ยรอดักเหมือนกันนะครับยับซ้ายยับซ้ายตามด้วยหมัดขวาครับพยายามจะสักต่อครับไลออนก็พยายามจะบวกครับแต่ยังไม่โดนนี่เลยครับพันผมว่าดึงจังหวะสองแล้วแม่นๆดีกว่าครับโอ้ยอย่าบวกกับแกครับบอลฟาดที่ซ้ายบวกโอ้โหต่อยังอยู่ไหลไปโอ้ยขวาก็เตี้ยเหมือนกันแหวกไปเหมือนกันนะครับอัลบอฟาสแทงเข่าซ้ายสับศอกขวาอาวุธแกก็สเปสปะครับอัลบอฟาสครับอยู่ที่ไลออนแหละครับว่าจะออกได้ดวงหมัดขวาครับนี่แหละแม่อย่าตำหนิอย่าตำหนิโอ้โหนี่ต่อยโชว์เลยไปเรื่อยครับดูไงสาวมันไปเรื่อยครับไลออนจะแก้ยังไงครับบวกยังไงเอาให้แม่นเอาให้แม่นโอ้โหสามดอกเพิ่งเคยเห็นคนโอ้โหยังอยู่ไหวไหมเอาโดนศอกครับบอฟ้าโดนศอกครับเนี่ยครับดักแน่นๆครับสับศอกขวาครับไลออนยังเรียกเลือดของอัลบาฟัสไม่ได้แต่ของเราครับกำเดาโอ้ยเป็นริ่มๆออกมามาจากผู้บรรยายเลือดกระเด็นแถวนี้โอ้ศอกกลับครับศอกกลับครับและก็งัดศอกขวาครับศอกมาครับงัดนางมัดซ้ายที่คล้องไปแม่เลือดทะลักออกมาแล้วครับเป็นริ่มๆออกมาโอ้เดือดจริงๆคู่นี้โอ้โหคู่นี้พักคู่เดียวเดี๋ยวมันกันต่อครับเป็นยกที่ถึงอาวุธถึงเลือดเลยนะครับจังหวะสับศอกของไลออนครับแต่สับศอกเนี่ยมันโดนท่อนแขนนะมิสเตอร์ปองใช่ครับไม่ได้โดนเหลี่ยมศอกถ้ามันโดนเหลี่ยมศอกหรือสันศอกแต่อย่างนี้โดนปลายหมัดครับโอ้โหแต่แหว่งเหมือนกันครับไลออนครับแล้วมาเสียบเข่าครับลูกโดนกดคอมาเสียบลูกนี้แต่ว่าไลออนนี่เขาตั้งใจให้แทงไปให้บล็อกจะงัดศอกเขาบล็อกไว้ครับที่เขาวางแผนไม่ดีครับและเขาก็จะงัดขึ้นมาลูกนี้ครับดูฮะนี่คือการแก้กันฮะโอ้ลูกกันลูกแก้นะครับแต่ว่าอบอลฟ้าแกก็ยังยั่วไปเรื่อยๆครับแล้วหมัดนี่จะเปี่ยงนะครับไม่โดนครับน่าเสียดายครับดูสิครับหัวใจครับสู้จริงๆครับสนับสนุนเพิ่มเติมครับสวนน้ำวานานาวาหัวหินครับขอบคุณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเทศบาลเมืองหัวหินกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติยกที่3ยกสุดท้ายครับไลออนกับอบอลฟาสเอาละครับอย่างนี้เดือดมา3ยกยกนี้ได้มาจริงแล้วครับโอ้ยมามามัดขวาทิ้งไว้จากไหนครับเนี่ยที่ขวาอีกทีขวาอีกทีขวาได้ขวาโอ้โหมาไม่ต้องบอกครับเดือดจริงๆครับต่อยซ้ายลำตัวนะครับไลออนครับอ้าวเวียนล้มลงไปอย่างนี้ดีไม่ต้องห่วงครับอัลบอนฟ้ายังไงก็ลุกครับอย่างนี้ดีครับดูความหนทางของร่างกายใช้ได้ครับยกนี้เดินทำดีกว่าครับเวียงไปทีโอ้โหลูกนี้สวยครับอาศัยหลักเหลี่ยมครับไลออนครับแต่ลุกยากหน่อยครับอบอลฟาสก็ยังกวักมือเรียกอยู่นะครับยังสู้อยู่ครับอบอลฟาส1 2เอาล่ะครับเลือดก็ยังไหลอยู่เรื่อยๆหัวใจครับเดินเข้าหาพลิกเหลี่ยมโอ้โห3ดอกครับลูกนี้สวยงามครับชักจะลุกช้าครับมันเหนื่อยเหมือนกันนะโดนหักเหลี่ยมล้มเนี่ยเหนื่อยครับเหนื่อยเอากับโคหูแล้วโอ้โหแลกกันน้ำกระจายโอ้ยแตกแตกเลยครับแตกแล้วครับลูกนี้สันดังครับสันดังฮะโอ้ยเต็มๆลูกนี้เอ้าตีคิกไว้ทีแต่ใจกันสู้ดีครับบอลฟ้าเนี่ยโอ้ยอมครับยอมพรุ่งนี้เดือดครับไลออนตาซ้ายเริ่มจะปิดเหมือนกันตะเกียงจะดับเหมือนกันนะอ้าวยังไงครับอบอลฟ้าขอพักก่อนขอพิงก่อนขอพักก่อนขอพิงก่อนเออเป็นคนสู้เป็นคนซื่อเป็นคนซื่อเหนื่อยเหนื่อยก็พักไงเหนื่อยก็พักหนักก็หยุดโดนลำตัวซ้ายขวาครับไลออนเอ้าปัดไม่โดนแม่ไม่ใช่ภาพสโลว์อะไรแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าแรงมันหมดครับมันสโลว์เองครับธรรมชาติครับช่วงท้ายปลายยกครับปีกลองเชิดแล้วครับเอ้าขอพักก่อนอยากกันฟั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 นผมหลุดเออผมพักก่อนแป๊บนึงเอ้ไม่รู้เลยเรียกขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยมาข้ามุ่งก่อนข้ามพิงเชือกไว้ลีลาเยอะนะเก๋าไงเก๋าเราเข้าใจได้ให้น้ำหน่อยอยู่ห้ามให้น้ำ
โอ้ครับเอาล่ะครับมาดูครับอบอลฟาสครับโอ้แตกกับแตกครับคู่นี้ช่วงท้าใต้ยกครับโอ้โหสองอีกแล้วสองอีกแล้วไหวไม่ไหวรอดไม่รอดโอ้โหมาดีโอ้ยโอ้ยังยังยังไม่เอาอย่างนี้ต้องนับครับลุงชานับเลยครับโอ้โหครับโดนหนักจริงๆฮะไลออนพักมั่งไลออนพักไลออนก็เหนื่อยฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับสนุกจริงๆคู่นี้ต่างคนต่างหมดครับต้องบอกว่าหัวใจสุดยอดคู่นี้ครับบอลฟาสยังไงต่อยขวาครับไลออนมีแรงเหลือไม่เอาหมัดขวาครับไลออนหมัดขวาหมัดขวาหมัดซ้ายไม่ไหวครับล้นครับล้นครับทางด้านของบอลฟาสโอ้กอด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 เรตโตโอ้โหเอาลงกันได้ครับโอ้โหหัวใจล้วนๆนะหัวใจล้วนๆครับโอ้โหไลออนนี่ต่อไปครับเป็นแฟนๆของไทยไฟท์รับรองว่าต้องเชียร์เขาอย่างแน่นอนใช่ครับดูอบอร์ฟาร์ครับโอ้ยังยิ้มได้ครับอันนี้เขาไปรบสนามไหนมาครับเนี่ย เหมือนรถสิบล้อชนนะไม่ได้เหมือนต่อยมวยนึกจะนอนเขานอนครับเมื่อกี้ยังนั่งยิ้มอยู่นะโอ้หมดไม่รู้จะหมดยังไงครับถูกใจแฟนหมัดแฟนมวยไทยไฟท์แล้วครับวันนี้ยืนด้วยหัวใจครับอบอร์ฟาสแต่ว่าวันนี้ยืนไม่ไหวฮะแน่นอนครับมันโดนหนักๆทั้งนั้นครับมิสเตอร์ป๋องท่านผู้ชมดูว่าโดนยังไงไปเอียงดูให้โอ้ยศอกขวาครับแกทนได้ยังไงครับเลือดไหลมาแล้วใช่ครับน่ารับมากแล้วก็หมัดนี้ก็ควรจะโอ้ยโดนท่อนแขนครับแต่ว่าก็แรงพอตัวยังกระไม้ท่อน3ฟาดครับนี่ครับงัดศอกเข้าปลายคางครับทัดมาลายอีกทีนึงแล้วขวาลูกนี้แม่ดูกับกรรมการยังตกใจไปด้วยเลยครับเสแท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 เสแทแทและดูหมัดนี้เวียงขวาปังโอ้ยปลายคางครับหลับหรือยังหลับแล้วแหละฮะอันนี้หมัดนี้ไม่โดนขวากับขวาบวกกันดูครับตะเกียงข้างท้ายเราก็จะดับลูกนี้1 2และ3ยังไงนี่เขาเบาตาครับโอ้เรียบร้อยครับหลับไปแล้วครับขาอ่อนปกตินี้แกถึกทนมากแต่วันนี้ก็ถึกทนสุดๆเลยคือโดนยังไงมันโดนหนักจริงๆท่านผู้ชมต้องเรียนว่าเหมือนไม้หน้าสามฟาดเซมิที่กกหูแล้วครับสุดท้ายก็ดูครับนี่ครับตีลังกาไปเลยครับอันนี้โดนลูกไหนเนี่ยหงายปางงางครับแต่ว่าหงายปางงางด้วยชัยชนะครับสู้กันสุดชีวิตนะครับผมว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะสะใจเหมือนกับพวกเราตรงนี้เชียร์กันมัดแน่นอนนะโอ้โหตอนนี้บรรยากาศสดๆที่ประจวบคีรีขันธ์นะที่หัวหินนี้สุดๆจริงๆนะเอาละครับประกาศนะผู้ชนะนะครับ The winner is Lion War Pilot from Thailand ยินดีด้วยนะครับโอ้โหคู่นี้เนี่ยเคยขึ้นไทยไฟมาแล้วครับบอกเลยว่าเรายังไม่เห็นเขาเหนื่อยหนักขนาดนี้มาก่อนจริงฮะนะไม่ว่าจะไฟไหนนะโอ้โหไฟแน่นะครับอาจจะเกิดขึ้นในการรีเวนจ์ได้นะฮะครับแมตช์รีเวนจ์อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่แน่นอนเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวจะมากับไทยไฟครับ